เราเห็นแก่ตัวเขาไม่เห็นแก่ตัวเขาฉลาดเราไม่ฉลาดเราก็จะไม่อยากจะเปลี่ยนไม่ว่าเป็นใครท่านผู้เป็นอาจารย์นี่ต้องเอาใจเขาใส่ใจเราให้เกียรติให้ยอมรับในความรู้สึกเสียก่อนแต่ถือว่านี่ก็เป็นเงื่อนไขในการที่จะสื่อสารที่จะสั่งสอนที่จะให้ลูกเกิดกลัวอะไรสักอย่างกลัวอะไรไม่มีเหตุผลหรือว่าเกิดไม่อยากเข้าโรงเรียนเราไม่ไปเราก็จะทำยังไงก็แสดงว่าลูกไม่อยากไปจริงๆเลยเนาะโอ้ลูกเขาคงเป็นทุกข์เนาะต้องไปในที่ไม่อยากไปนะมันแค่นี้แค่ให้ลูกรู้สึกว่าเราเข้าใจก็ไม่ได้ปฏิเสธทันทีว่าต้องไปนะต้องไปให้ได้คือรับฟังด้วยใจเป็นห่วงด้วยความรักอย่างหนึ่งอย่าไปแทรกแซงลูกยังพูดยังไม่จบประโยคอย่าไปสั่งสอนอะไรมันต้องใจเย็นนี่ก็เป็นการให้เกียรติแม้แต่เด็กเล็กนี่เราก็ให้เกียรติเขาก็มีความคิดของเราให้เขาพูดให้จบไม่ต้องรีบไปสั่งสอนนี่ก็เป็นความใจร้อนความขี้รำคาญของพ่อแม่มากกว่าจะเป็นอุบายในการสอนลูกสอนหลานนั่นถ้าไปเป็นในกรณีของพ่อแม่เป็นกัลยาณมิตรเราพูดในแง่นี้ก็ได้คือลูกก็พร้อมที่จะรักพ่อแม่อยู่แล้วโดยสัญชาตญาณนั้นเดียวกันเราก็ต้องให้เวลาให้ความเคารพด้วยไม่ใช่แค่ให้ความรักอย่างเดียวอย่าไปคิดว่าเราเป็นพ่อเป็นแม่เราเป็นเผด็จการเรามีหน้าที่หรือเรามีสิทธิที่จะป้องกันทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตลูกเขาเป็นมนุษย์เหมือนกันแต่ลูกเราเคยเกิดไม่รู้กี่ภพกี่ชาติแล้วอาจจะเคยเป็นพ่อเป็นแม่ของเราก็ได้อาจจะเคยเป็นพี่เป็นน้องเราก็ได้บางคนอาจจะเคยเป็นเจ้ากรรมนายเวรเราก็ได้เราก็ไม่รู้แต่ถือว่าเป็นผู้ที่ฝึกมาอยู่กับเราแต่เราก็ให้ความรักเราก็จะเพิ่มความน่ารักของเรามีข้อที่สองก็คือน่าเคารพน่าเคารพก็คือเห็นการกระทำเห็นการพูดเห็นการ อยู่ใกล้แล้วก็รู้สึกเกรงหน้าเกรงขามรู้สึกว่าน่าเคารพคือครูจะเห็นชัดตอนอาตมาพูดจากประสบการณ์ตัวเองว่าอยู่ในหมู่วัยรุ่นมาชอบแกล้งครูแล้วทำไม่กล้าบอกและอายเหมือนกันเขินแต่ว่าถ้าเป็นครูคนไหนมันจะมีอะไรสักอย่างแล้วรู้สึกคนครูคนนี้ไม่เลยมาเรารู้สึกเคารพแต่จะบอกว่าเคารพเพราะอะไรเพราะพูดแต่ยากมันก็เป็นเรื่องการวางตัวแต่ที่ข้อสำคัญข้อหนึ่งก็คือความเสมอต้นเสมอปลายการสร้างหรือว่าการตั้งขอบเขตบางอย่างหรือว่ากฎบางอย่างด้วยมีเหตุมีผลและด้วยอธิบายเหตุผลแต่ว่าการบริหารการสอนการอะไรโดยรักษาขอบเขตนั้นไว้อย่างสม่ำเสมอคือสิ่งที่จะทำลายสุขภาพจิตก็คือขอบเขตที่ไม่มั่นคงคือพ่อแม่ที่สอนลูกตามอารมณ์อันนี้จะอันตรายกับลูกวันไหนใจดีลูกขออะไรก็ให้ไปวันไหนอารมณ์ไม่ดีเราก็โกรธไม่พอใจเรื่องอื่นก็ไม่ให้หรือว่าอยากจะให้รางวัลลูกก็ไม่ถือเรื่องนั้นวันหนึ่งก็เอาได้พ่อแม่มีมาตรฐานมีขอบเขตไม่ตรงกัน
ถ้าลูกเข้าใจว่ามาตรฐานก็ดีขอบเขตก็ดีกฎก็ดีขึ้นอยู่กับอารมณ์ของพ่อแม่และอารมณ์ของพ่อแม่ไม่แน่นอนเลยเราวางแผนล่วงหน้าไม่ได้แล้วไม่แน่ใจแล้วไม่มีทางจะรู้ได้ว่าวันนี้อารมณ์พ่ออารมณ์แม่เป็นยังไงมันจะรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่มั่นคงอะไรสักอย่างเราก็มีผลไม่ดีกับจิตใจของลูกศิษย์หรือเป็นอาจารย์จิตใจลูกหรือเป็นอาจารย์ก็จิตใจของลูกศิษย์เหมือนการที่เรามีหลักการแล้วก็จงรักภักดีต่อหลักการงานที่เราเป็นผู้รักษาศีลเป็นคนทำความดีเสียสละเพื่อส่วนรวมบ้างอันนี้ก็ ทำให้เด็กเกิดความเคารพแล้วก็จะนำไปสู่ข้อที่3คือผู้เป็นศิษย์หรือเป็นลูกศิษย์มองกัลยาณมิตรเป็นตัวอย่างคือเห็นแล้วก็อยากจะเป็นแบบนั้นบ้างซึ่งเราต้องการจะสอนลูกก็เป็นตามที่โบราณพูดกันไม่ผิดเลยว่าสิ่งที่ทำดังกว่าคำพูดเราอาจจะบ่นว่าลูกไม่ค่อยฟังเราใช่เขาไม่บางช่วงเขาไม่ฟังแต่เขาดูตลอดเรื่องนี้ไม่ขาดเรื่องการดูเรื่องฟังนี่อาจจะมีบ้างไม่มีบ้างแต่ดูนี่ไม่พลาดเลยนั้นเรามีลูกแต่เราก็ต้องพร้อมที่จะเป็นตัวอย่างแก่ลูกถ้าเราสอนอย่างหนึ่งแต่ตัวเราก็ทำอีกอย่างหนึ่งบางก็ทำให้ลูกสับสนได้เหมือนกันหรือว่าไม่มีวินัยอยู่ในตัวเองนั้นกัลยาณมิตรที่เราต้องการก็น่ารักน่าเคารพน่าเอาเป็นตัวอย่างส่วนคุณสมบัติของผู้เป็นอาจารย์คนหนึ่งคือต้องมีความอดทนอดทนมากคือการเป็นพ่อเป็นแม่มันก็บังคับอยู่ในตัวอยู่แล้วแต่ขอให้เราเห็นว่าความอดทนเป็นกำไรชีวิตไม่ใช่ว่าแม้เป็นมีลูกแล้วโอ้ยต้องใช้ความอดทนสูงมันก็เป็นภาระหรือมันก็เป็นข้อเสียในการเป็นพ่อเป็นแม่ที่จริงก็เป็นข้อที่ได้เพราะว่าความอดทนก็เป็นทรัพย์อันประเสริฐอยู่ในจิตใจของคนเพราะต้องการจะเจริญเนี่ยต้องมีความอดทนนั้นอดทนในการฟังอดทนในการสอนพูดซ้ำซากไม่เบื่อพยายามปล่อยวางความเบื่อแล้วก็ทำหน้าที่นี่ผู้เป็นกัลยาณมิตรผู้เป็นที่ดีต้องฉลาดในการสื่อสารฉลาดในการพูดว่าพูดในเวลาไหนพูดอย่างไรสั่งสอนอย่างไรมันจึงจะเกิดผลซึ่งถ้าเราอยากจะดูคนอื่นว่าเป็นกัลยาณมิตรกับเราอันนี้พูดทั่วๆไปเราสรุปได้ว่าเราไปคบใครก็ตามถ้าเรารู้สึกว่าคบเขาแล้วหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตของเราสูงขึ้นเราเรียกว่าผู้นั้นก็เป็นกัลยาณมิตรต่อเราได้แต่บางคนถึงแม้ว่าเป็นคนดีเราก็รู้จักตั้งแต่สมัยเรียนหนังสือเป็นคนร่าเริงเป็นคนน่ารักเป็นคนสนุกสนานก็ดีแต่ว่าเวลาเขาใกล้รู้สึกการสังเกตการพูดของเราเนี่ยบางทีก็พูดหยาบพูดอะไรที่ปกติเราก็ไม่ค่อยจะพูดแต่ว่ามันก็ติดเพราะว่าเคยรู้จักกันมานานแล้วเคยมีนิสัยเล่าเรื่องลามกเล่าเรื่องอะไรพูดเรื่องทั้งโลกมากไปหน่อยก็กลายเป็นธรรมดาของเราสองคนหรือสามคนหรือกลุ่มนั้นกลุ่มนี้ซึ่งที่อื่นนี้จะไม่เป็นอย่างนั้น
แต่ว่าก็เรียกว่าในกรณีนั้นในเพราะเรื่องนั้นในเชิงเรื่องของวาจาเพราะนั้นไม่ใช่กัลยาณมิตรของเราเรียกว่ามันจะเป็นเพื่อนประเภทที่ชอบเที่ยวชอบเรื่องทางอบายมุขเราเองก็ไม่คอยพอใจแต่เกรงใจก็อนุโลมบางสิ่งบางอย่างเอาใจเพื่อนอันนี้ก็ปล่อยให้เขาเป็นปาภมิตรไม่ใช่กัลยาณมิตรกับเราได้คือที่ว่าเป็นปาภมิตรไม่ใช่ไปประณามใครไม่ใช่ไปว่าใครว่าไม่ดีแต่เป็นการสังเกตว่าจิตใจของเรายังอ่อนแอมาก จิตใจเรายังไม่เป็นที่พึ่งของตนสิ่งแวดล้อมไม่ว่าทางวัตถุทางสังคมมีผลต่อจิตใจเรามากนั้นเราก็ต้องระวังต้องรู้จักตนรู้จักจุดอ่อนของตนว่าเอถ้าไปอยู่ในสถานที่แบบนั้นเราไปอยู่กับคนแบบนั้นเรารักษาสติไม่ได้เรารักษาอุดมการณ์ของเราไว้ไม่ได้